สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะพามากินนะครับกับตุ้นนะจ๊ะกับพิซซ่าเวียดนามนะครับก็เดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะมีถาดใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเทียบกับหน้าพี่อั้นเห็นไหมใหญ่มากนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาดูอุปกรณ์นะครับนี่จะมีกรรไกรนะครับให้มาตัดพิซซ่านะครับอันนี้จะไม่เหมือนของฝรั่งนะครับที่แบบว่าให้เขาหั่นมาแล้วนะครับเราจะต้องตัดเองนะจ๊ะแล้วก็มีจานนี้น้ำจิ้มนะจ๊ะอีกแล้วเพี้ยนให้ดูครับนี่ข้างหน้าชัดๆนะครับเห็นไหมนี่เป็นหมูสับนะครับแล้วมีผักชีแล้วก็เป็นกับตัวนี้จ้ะกระเทียมทอดเห็นไหมข้างบนนะครับก็จะให้เห็นนะครับพอเลยจากที่มันเป็นหน้าเนี่ยเป็นพวกหมูสับกับผักชีไปตรงเนี้ยจะเป็นแป้งนะครับของอันนั้นนะครับแป้งแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นจะแป้งกรอบนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับก็จะเป็น3ชั้นนะจ๊ะนี่จากข้างล่างที่เป็นกรอบนะครับเราก็จะมาเจอนุ่มนะครับแล้วก็มาเจอข้างบนที่เป็นพวกหน้านะครับเนี่ยก็จะใส่หมูสับผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับจะไม่มีพวกกุ้งหรือผลไม้แบบอะไรนะฮาวายเอี้ยนนะครับโอเคจ้าเดี๋ยวทานกันเลยจ้ะนี่จ้ะทุกคนเห็นไหมเราก็ใช้กรรไกรตัดนะครับเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับหรือขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะจ๊ะเห็นไหมนี่ก็ชิมรสชาติอ่ะก็จะได้ครับกับรสชาติครับข้างล่างก็มีแป้งกรอบนะครับเดี๋ยวเหมือนพอเลยเนี่ยจากความกรอบมันก็เจอความนิ่มนะครับนี่เรากัดเข้าไปอ่ะอย่างแรกครับก็เจอรสชาติของความนิ่มก่อนนะจ๊ะแล้วก็เจอรสชาติของหมูสับพอกัดไปปุ๊บเนี่ยเจอข้างล่างความกรอบนะครับมันการตัดกันนะครับระหว่างรสชาติของความนิ่มและความกรอบอย่างลงตัวบวกกับรสชาติหมูสับตรงนี้นะครับแล้วก็กระเทียมทอดนะครับก็จะยิ่งเพิ่มรสชาตินะครับเมื่อเราใส่น้ำจิ้มนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าอร่อยนะครับแล้วนี้หากินยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับส่วนมากเจอไงแต่เขาเก็บปากหม้อนะครับก็คือเจออันนิ่มไอ้อันที่มันเป็นแบบแผ่นตัวนี้นะครับเนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะตัวนี้หากินยากนะครับโอเคครับเพื่อนเดียวกันรีวิวคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงแค่นี้จ้ะเข้าฝากกดไลค์ทักทายด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ